ไปไหนหลังจากผ่านเรื่องราวทั้งหมดเลยนะครับครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจน่าภูมิใจแหละครับผมก็เป็นรางวัลที่ประหนึ่งว่าเราทำงานกันกับทีมงานกับนักแสดงที่ทำด้วยกันกับอะไรหลายอย่างทั้งคนดูด้วยทั้งอะไรด้วยก็ถือว่าเป็นรางวัลให้กับละครที่เราเล่นนะครับผมมันจะเป็นแรงกดดันในชีวิตการนักแสดงแน่นอนค่ะคือทุกครั้งที่เราใส่หัวใจใส่ร่างกายใส่ทุกอย่างของเราเข้าไปในตัวละครตัวหนึ่งอะค่ะแล้วเรามีคนเห็นว่าเราทำสุดฝีมือของเราแล้วเราได้รับรางวัลถือว่ามันเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดค่ะแต่ว่าอย่างที่พี่ณเดชน์บอกค่ะมันก็คือสิ่งที่ทำให้เราอยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆด้วยค่ะตอนนี้รับรางวัลก็คือเรื่องนี้ก็เหมือนกับมันเป็นเรื่องที่เราต้องเอาความเป็นเพตาซึ่งเป็นสิ่งที่เขาครีเอทขึ้นมาเนี่ยมาใส่ในตัวเราด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนว่าถ้าเราเล่นเป็นเพตาได้เนี่ยเราก็ต้องเล่นได้เพราะเขาอะไรเงี้ยด้วยครับผมก็เสียงแซวเต็มพอไปหมดเลยครับผมก็คงแบบว่าเขาคงเก็ตมุกนี้ครับผมขอบคุณเพตาครับผมก็ลุ้นนะคะลุ้นอยู่แล้วลุ้นกับทุกบรรยากาศที่เกิดขึ้นในวันนี้เลยถูกต้องพี่ๆคงลุ้นด้วยใช่ไหมครับเขินกันหรือยังคะครับหลังจากที่ไปบอกรักกันทันสื่อเลิกเขินไหมฮะมันก็คงมีบ้างแหละครับบางครั้งอะไรที่แบบอย่างนี้มันก็จะมีบ้างโมเมนต์แบบนั้นอะไรเงี้ยฮะไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยครับแต่ก็มีแฮชแท็กเนาะอ๋อก็พวกพี่ๆมาถามนี่แหละครับมันก็ไม่มีอะไรนะครับก็ถือว่าอธิบายไปแล้วพูดไปแล้วแต่เมื่อวานแบบยาย่าบอกว่ายังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยตั้งแต่มาทำฝ่ายใช่ต้องยังไงคือปกติเราก็ไม่คุยเรื่องเราไม่คุยกันเรื่องที่เกิดขึ้นในการทำงานค่ะเดี๋ยวเขาไม่อยู่ด้วยในเหตุการณ์ก็ผมก็บอกไปแล้วไม่มีอะไรยังครับยังปีคู่เราเหมือนสองปีทำบุญคู่กันตลอดโปรเจกต์อะไรเงี้ยมีคิดไว้บ้างปีนี้ยังครับยังไม่ได้แพลนอะไรยังไม่ได้วางอะไรไว้เพราะตอนนี้ก็ยุ่งกันทั้งคู่เลยเงี้ยก็งานหนักกันเหมือนกันก็ต้องขอบคุณเขาแหละครับในทุกๆอย่างที่เขาแบบว่าคอยสนับสนุนคอยให้กำลังใจไปตามงานบางคนไม่ได้ว่างมาก็อาจจะดูอยู่บ้านหรืออะไรก็ต้องขอบคุณเขาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเจอกันแต่เขาก็รักเราชื่นชมเราผ่านตัวละครผ่านผลงานต่างๆที่เขาได้เห็นก็ต้องขอบคุณทุกคนมีข่าวนู่นนี่นั่นเขาก็ยังซัพพอร์ตใช่ค่ะก็มันคือแบบเอาจริงๆพวกเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเราทำบุญอะไรมาถึงได้มีคนสนับสนุนแล้วก็มอบความรักโดยที่แบบเขาไม่รู้จักเราไม่รู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ขอบคุณจากใจแล้วกันค่ะที่แบบว่าสนับสนุนเราโดยตลอดค่ะมีแพลนไปไหนกันไหมคะทั้งคู่โอ้โหไม่น่าจะไปไหนครับผมไม่น่าจะไปไหนสงกรานต์น่าจะอยู่ที่บ้านครับอยู่ที่บ้านกับพ่อผมอยู่พ่อหนูยังรอคุณแม่ตัดสินใจอยู่ค่ะอาจจะกลับบ้านที่นอร์เวย์หรือไม่ก็อาจจะแบบทุกคนมาที่นี่ค่ะยังรออยู่ค่ะการบ้านพี่ณเดชน์ผมไม่มีอะไรเล่นเลยบอกไปรดน้ำน้ำหัวอย่างแต่ละฝ่ายก็เดี๋ยวดูถ้ามีโอกาสครับพี่ถ้ามีโอกาสก็คงจะทำครับผมแต่อาจจะไม่ได้แบบเอามาลงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวบ้านอีกทีอะไรเงี้ยนะเราแจกครับผมนี่ก่อนนะ